เรื่องของปัญหาสมาคมบัคคุเทศไทยและไกด์หลายพื้นที่ร้องเรียนเข้ามาค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนแรกอ่ะไปทำงานไกด์ก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่พอระยะหลังๆมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาออกไปรับงานต่างๆมักถูกจับค่ะถูกจับเรื่องของข้อกฎระเบียบต่างๆก็เลยอยากจะสะท้อนปัญหานี้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือแจ้งเตือนอะไรบางอย่างได้ไหมให้มีกฎเพียงข้อเดียวจะได้เข้าใจตรงกันค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากคุณชานนท์ขุมทรัพย์ค่ะพี่ไม่ได้มีความผิดหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันพี่พูดเลยนะไม่ใช่หน้าที่ฉันเราฉันต้องเข้าคุกทำไมผลักพี่ให้เข้าห้องขังพี่บอกพี่ไม่เข้าพี่ไม่ได้มีความผิดคนบริสุทธิ์คนคนหนึ่งอ่ะเอาพี่เข้าห้องขังวันนั้นรู้สึกยังไงอ่ะนี่คือความในใจของคุณลิลลี่ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์มานานกว่า20ปีแต่กลับถูกตำรวจท่องเที่ยวจับกุมเมื่อวันที่21ธันวาคม2560กล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา34แห่งพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฐานประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่จัดให้มีการประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุและถูกคุมขังอยู่โรงพักนานถึง9ชั่วโมงสุดท้ายอัยการสั่งไม่ฟ้องซึ่งเธอยืนยันว่าการทำประกันให้กับนักท่องเที่ยวนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการไม่ใช่ภาระของมัคคุเทศก์อีกปัญหาที่เหล่าไกด์ต้องเจอคือการเรียกตรวจใบสั่งงานมัคคุเทศก์หรือ Job Orderซึ่งระบุข้อมูลสำคัญทั้งรายชื่อนักท่องเที่ยวรายการนำเที่ยวการเดินทางชื่อผู้ประกอบการและไกด์ซึ่งเอกสารชิ้นนี้ต้องออกโดยบริษัทผู้ประกอบการนำเที่ยวฉะนั้นเมื่อไกด์รับงานเองจึงไม่จำเป็นต้องมีจ็อบออเดอร์แต่สุดท้ายตำรวจท่องเที่ยวยังคงเรียกตรวจเอกสารชิ้นนี้จากไกด์อยู่เสมอสร้างความเดือดร้อนให้กับไกด์เป็นจำนวนมากต้องเสียเวลาจากการถูกเรียกตรวจบางครั้งต้องจ้างไกด์คนอื่นช่วยดูแลนักท่องเที่ยวต่อจึงมองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวในบางกรณีอาจเข้มงวดเกินไปเรื่องของไกด์รับงานโดยตรงจากท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่เคยมีกฎหมายห้ามว่ามัคคุเทศก์สามารถรับงานตรงได้และไม่เคยมีกฎหมายบังคับว่ามัคคุเทศก์ต้องรับงานผ่านประกอบการแต่ตำรวจเนี่ยไม่เคยคำนึงถึงตรงนี้ตำรวจมองอย่างเดียวว่ามัคคุเทศก์ต้องรับงานผ่านประกอบการเท่านั้นและต้องมีจ็อบออเดอร์ประเด็นนี้เนี่ยเราตกลงกันในที่ประชุมแล้วว่ารับงานตรงได้ไม่ต้องผ่านประกอบการและไม่ต้องใช้จ็อบออเดอร์ใบสั่งงานมัคคุเทศก์จ็อบออเดอร์คือเอกสารที่กำหนดจ็อบออเดอร์มีความสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าไกด์และทัวร์นั้นๆไม่ใช่ไกด์ผีหรือทัวร์เถื่อนหากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดการท่องเที่ยวจากเอกสารชิ้นนี้ได้เป็นเหตุผลให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจเอกสารแม้ว่าพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ไม่ได้บังคับให้ไกด์รับงานจากนักท่องเที่ยวแล้วต้องมีจ็อบออเดอร์เพราะระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2563ข้อ4วงเล็บ10ระบุให้จ็อบออเดอร์ออกโดยผู้ประกอบการไม่ใช่ไกด์แต่ตำรวจยืนยันหากเรียกตรวจก็ต้องมีเอกสารมาแสดงเพราะระเบียบคณะกรรมการข้อ6วงเล็บ10ระบุเอาไว้ชัดเจนหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจไกด์ก็ต้องมีเอกสารชิ้นนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กฎหมายเนี่ยไปบัญญัติคือเขียน อำนาจหน้าที่ของมัคคุเทศก์ในการทำหน้าที่ไว้ในระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์เนี่ยมีมาตรฐานที่คณะกรรมการได้ออกระเบียบไว้ว่าเมื่อเจ้าพนักงานเรียกตรวจเนี่ยต้องแสดงนะครับผมก็ยังยืนยันว่าก็ถ้าเขาเรียกตรวจอ่ะมันก็ต้องมีแสดงครับในการที่พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยมัคคุเทศก์เวลาแสดงใบสั่งงานมัคคุเทศก์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเนมลิสต์เนี่ยก็คือรายชื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยติดมาด้วยว่ากี่คนนะครับแล้วไปเที่ยวไหนบ้างเพราะนั้นผมก็มองว่าเมื่อเจ้าพนักงานเรียกตรวจเนี่ยกฎหมายบังคับว่าต้องมีเมื่อเหล่าไกด์รวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรมยืนยันว่าการรับงานจากนักท่องเที่ยวโดยตรงไม่จำเป็นต้องมีจ็อบออเดอร์เหตุใดตำรวจจึงยังเรียกตรวจจนสร้างความเดือดร้อนให้กับไกด์ขณะที่ฝั่งของตำรวจท่องเที่ยวก็ยืนยันว่าไกด์จะต้องมีจ็อบออเดอร์เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวป้องกันไกด์ผีและทัวร์เถื่อนชนนท์ขุมทรัพย์ไทย PBS รายงานเ
ณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองค่ะตำรวจก็บอกว่าทำหน้าที่แบบเข้มข้นป้องกันไกด์ผีปรากฏว่าไกด์เองเขาบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเหมือนกันแต่ว่าติดใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรื่องนี้ทางออกเป็นอย่างไรสองท่านนั่งอยู่บนเวทีแล้วด้วยค่ะวันนี้มีตัวแทนนะครับของมาคุเทศหรือว่านักท่องเที่ยวไม่ใช่ตัวแทนคนที่พานำเที่ยวสิมากันเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดโอกาสให้พูดคุยอย่างแน่นอนนะครับเพื่อหาทางออกนะครับให้กับพวกเขานะท่านแรกครับเป็นตัวแทนที่มาพูดคุยบนเวทีแห่งนี้นะฮะสวัสดีครับพี่ทอมนะครับโอ้กำลังใจเพียบนะฮะ ผมยังขานชื่อไม่จบเลยนะฮะปรบมือมาแล้วนะเดี๋ยวผมขานชื่อหน่อยนะท่านทิพากรจันแถมครับผมเป็นนายกสมาคมมะกรูดเทศไทยพี่เขาบอกว่าให้เรียกว่าพี่ทอมนะฮะง่ายดีครับโอ้ท่านถัดไปครับตบมือด้วยนะฮะพันตำรวจเอกสราวุธตันกุลครับรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว1กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะฮะส่วนท่านต่อไปครับอาจารย์ปริเมศอินทรชุมนุมครับอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดครับนี่สวัสดีทุกท่านฮะสวัสดีครับทุกท่านด้วยครับขอบคุณด้วยนะฮะเราอยากให้เกิดความสวยงามบนเวทีแห่งนี้และก็เพื่อหาทางออกให้กับประชาชนรวมถึงธุรกิจนำเที่ยวด้วยครับผมมีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับ job order ครับอธิบายให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าเนี่ยผมเข้าไปค้นหาในสื่อโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยวหากว่าวันนึงเกิดอุบัติเหตุสามารถตรวจสอบได้และสามารถเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปสถานทูตของเขาได้มันมีอะไรมากกว่านั้นไหมฮะเอาในประเด็นนี้ก่อนครับที่บอกว่า job order สามารถช่วยอะไรต่างๆที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่จะได้ที่ว่ามันเนี่ยเราสามารถได้ไม่ต้องใช้ job order เลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกตรงนี้เลยว่า job order ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆให้พี่ทอมพูดหน่อยครับคือลังแต่จะสร้างภาระให้กับพวกเราแต่ไม่เป็นไรในเมื่อมันเป็นกฎหมายเราก็ยอมรับว่ามันเป็นกฎหมายแล้วก็ทำกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะถามว่า job order มีประโยชน์กับเราไหมค่ะไม่มีแล้ว job order มีประโยชน์ต่อลูกทัวร์ไหมคะไม่มีแต่ในกฎหมายเขียนว่าต้องมีต้องมีเอามีก็มีไม่เป็นไรแต่ว่าถามว่ามีประโยชน์กับลูกทัวร์ไหมไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่สัญญาระหว่างเรากับลูกทัวร์ค่ะเขาเรียกว่านิติสัมพันธ์นิติสัมพันธ์ของเราก็คือลูกทัวร์จะซื้อทัวร์กับบริษัทบริษัทมาจ้างเราแล้วเราก็ทำตามที่ลูกทัวร์ซื้อไม่มีอะไรเกี่ยวกับ job order ตัวที่ว่านี้เลยเรามีโปรแกรมทัวร์เราก็ทำไปตามโปรแกรมไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยมันคือสัญญาเรียกว่าเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่าง3ฝ่ายครับ3ฝ่ายคือบริษัทไกด์และนักท่องเที่ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเช่นมะกรูดเทศเบี้ยวไปไม่ครบตามโปรแกรมค่ะเขาก็มาดูในโปรแกรมที่ว่านี้ครับขึ้นศาลนี่ใช้โปรแกรมนี้ได้เลยไม่ต้องไปใช้ job order เลยครับแล้ว job order มีประโยชน์อะไรอย่างไรบอกตามตรงนะครับต้องขออภัยท่าน job order มีไว้เพื่อการตำรวจจับการตำรวจจับโอ้พี่ทอมอย่างนี้เลยเหรอเอาตรงๆเลยนี่นั่งอยู่กับท่านรองเลยนะใช่ครับขอพูดอย่างนี้เลยแล้วก็ทุกคนเห็นด้วยหมดทําไมเดี๋ยวมีที่ผ่านมาคือในตามที่คุณชานนท์เนี่ยได้รับแจ้งคือว่าตำรวจเขาไปขอดูมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วว่าเขาจะต้องตรวจสอบก็ได้ไม่ตรวจสอบก็ได้แต่เขาเลือกที่จะตรวจสอบคราวนี้ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้เนี่ยนะขออนุญาตยกกฎหมายขึ้นมา2มาตราครับเรากำลังจะคุยถึงเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมะกรูดเทศนะครับมาตรา66วรรคท้ายบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของการใช้อำนาจของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวค่ะแต่ที่ผ่านมาระเนระนาดเลยครับยังไงฮะเดี๋ยวจะว่าให้ฟังแล้วมาตรา79บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องดำเนินโดยมุ่งที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องและเกิดผลในทางส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงข้ามโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวจะว่าให้ฟังเป็นกระบวนการว่าเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเอาตามกฎหมายก่อนโอเคละว่ากันตามกฎหมายบางครั้งก็ผิดระเบียบเช่นการแต่งกายไม่ถูกระเบียบค่ะนะฮะแต่บางครั้งการแต่งกายไม่ผิดระเบียบก็บอกว่าผิด
อย่างเช่นขออนุญาตนะครับขออนุญาตดูที่เพื่อนประเทศท่านนี้นะกางเกงตัวนี้เนี่ยกางเกงตัวนี้เขาบอกว่ากางเกงต้องขายาวนะครับแต่กางเกงตัวนี้แบบนี้โดนจับปรับ500มาแล้วโอ้ตัวนี้เลยนะแบบนี้เลยให้แบบนี้คือขากางเกงไม่ถึงตะตุ่มค่ะโดนจับไปแล้ว500อ่ะรบกวนยืนขึ้นได้ไหมคะถ้าหากนั่งอ่ะขากางเกงมันจะเตอหน่อยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คือโดนไหมคะถ้าทีนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเขายืนตัวนั้นเนี่ยคือมันจะเตอขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นคืออย่างไรห้ามเห็นตะตุ่มอย่างนี้เหรอเขาไม่ได้ห้ามแล้วต้องเป็นชุดยังไงเครื่องแบบยังไงฮะก็ขายาวคือขายาวขายาวถึงจะเตอขึ้นมาหน่อยมันก็ยังเป็นขายาวแต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ครับไม่ครอบคลุมตะตุ่มแถวไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าหน้าวังโอ้วัดพระแก้วสน.ราชวังนี่ถึงกับพิมพ์ข้อหาเป็นล่วงหน้ารอไว้เลยเพราะโดนกระนาวโดนเยอะมากบางทีก็อย่างเสื้อซาฟารีเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยเสื้อซาฟารีตามกฎหมายบอกว่าต้องเหน็บชายเสื้อเข้ากางเกงยกเว้นตามความเหมาะสมก็คือนุ่งทับอะนะคราวนี้ไอ้ซาฟารีมันไม่ต้องนุ่งทับไงมันปล่อยชายก็โดนจับปรับไป500สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือว่าทุกครั้งที่มีการจับกุมเจ้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาคือมาคุเทศเนี่ยไปสน.สถานีท้องที่เพราะว่าตำรวจท้องที่ไม่มีอำนาจสืบสอบสวนครับทำได้คือสืบสวนหรือจับแล้วส่งให้ท้องที่ดำเนินการต่อก็ทั้งไปมาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถามว่าไอ้2ชั่วโมงเนี่ยนักท่องเที่ยวจะอยู่ยังไงนะครับแล้วเราคุยกับเจ้าหน้าที่ยังไงเขาไม่คุยก็พาไปที่สน.แล้วก็ให้สน.ปรับอันนี้คือเคยเกิดขึ้นมาแล้วทุกวันเมื่อวานนี้ก็เกิดนี้เหรอช่วงนี้น้อยแล้วแต่ว่าช่วงก่อนเนี่ยทุกวันค่ะคือเฉพาะเสื้อผ้าทุกเรื่องอันนี้เสื้อสปาร์ลีกางเกงจ็อกออเดอร์อะไรอีกที่บอกว่าทุกเรื่องรองเท้าค่ะนิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้จ็อกออเดอร์นี่ผิดนิดผิดหน่อยก็จับเดี๋ยวรองเท้าต้องเป็นยังไงเครื่องแบบที่ถูกต้องของมะคุเทศนะรองเท้าเขาบอกว่าต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าหุ้มหัวเท้าหัวแม่เท้าโชว์หัวแม่เท้าก็จับค่ะแล้วชุดเนี่ยที่จริงๆมันต้องมีเป็นเครื่องแบบมันต้องมีไหมไม่มีเพราะพวกเราก็อยากจะฟรีสไตล์ยังไงก็ได้คือณวันนั้นตอนนี้กฎหมายนี้เลิกไปแล้วนะฮะณวันนั้นเขาบอกว่าเสื้อต้องเหน็บชายเสื้อข้างเกงหรือกระโปรงกางเกงต้องขายาวยาวแค่ไหนก็โดนจับมาแล้วแล้วอันนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องที่กับถูกกฎหมายผิดกฎหมายแหละคราวนี้มาถึงเรื่องที่กฎหมายไม่ผิดเช่นเสื้อลายสก็อตกฎหมายไม่ได้บอกว่าลายสก็อตห้ามใส่ค่ะโดนแล้วเดี๋ยวมีตัวอย่างอยู่นี้พอเดี๋ยวช่างภาพไว้โอ้โหไวมากเลยพอดีเลยอย่างนี้โดนไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ได้โดนแต่เขาบอกว่าที่หลังอย่าใส่นะเพราะอะไรคะคืออยากจะแสดงอำนาจ อันนี้อาจจะเป็นเพราะรายบุคคลหรือเป็นทั้งหมดพี่ทอมต้องอธิบายเจาะจงนะเยอะเยอะเลยนะเยอะมากที่แบบแสดงอำนาจว่าอ่ะวันนี้ใจดีไม่จับค่ะวันหน้าไม่ได้นะมาได้จับเลยนะพี่ทอมกำลังจะหมายถึงว่าตอนนี้เราต้องการหามาตรฐานกลางให้ตรงกันใส่เสื้อแบบไหนกางเกงแบบไหนรองเท้าแบบไหนและจ็อบออเดอร์เป็นยังไงมาตรฐานกลางมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ฝ่ายตำรวจเองเนี่ยแหกมาตรฐานงั้นพาดพิงตำรวจหลายรอบแล้วท่านรองค่ะเอาทีละข้อก่อนเลยค่ะดิฉันก็สงสัยเหมือนกันค่ะเอาอันแรกก่อนที่เป็นประเด็นหลายคนสงสัยจ็อบออเดอร์เขาบอกว่าต้องมีก็เข้าใจได้แหละแต่มันไม่มีประโยชน์จริงไหมคะท่านรองคะขออนุญาตเรียนงี้นะครับก็จริงๆพวกเราอยู่ในสังคมที่พูดคุยกันมาอยู่ตลอดค่ะครับคือ job order เนี่ยมันเป็นประกาศคณะกรรมการที่ออกตามกฎหมายนะครับซึ่งมันก็มีบทลงโทษนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายแท้ๆของ job order เนี่ยก็คือ job order เนี่ยข้างในมันจะระบุว่าใครจะต้องทำอะไรที่ไหนยังไงนะครับมันเป็นเงื่อนไขที่บริษัทนะครับคือบริษัททัวร์นะครับตัวไกด์แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการต่อกันอย่างที่คุณทอมพูดนะฮะคราวนี้ตำรวจเนี่ยหรือกระทรวงนะฮะก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวอ้างอิงเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลดูว่าใบสั่งงานมะคุเทศเนี่ยว่ามะคุเทศเนี่ยถูกต้องไหมนะครับเพราะว่ามีไม่ถูกก็มีครับเราก็ต้องดูเราก็ต้องมอนิเตอร์เ
ไปที่ไหนยังไงบ้างเราก็ต้องเป็นวางแผนการตรวจ อย่างในภาษาตำรวจท่องเที่ยวเขาเรียกว่าวงจรการท่องเที่ยวถ้าเราจะเห็นจ็อบออเดอร์เราก็จะรู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างที่กินที่เที่ยวที่ช็อปที่พักอะไรเงี้ยเราก็จะวางแผนการตรวจเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยฉะนั้นก็เรียนตอบก่อนว่าจ็อบออเดอร์นี้ออกมาตามพ.ร.บ.ครับแล้วออกมาเป็นประกาศคณะกรรมการนะครับประกาศคณะกรรมการเนี่ยเขาระบุให้บอกว่าให้มีในวันที่ตรวจให้มีนะครับจริงๆก็มีหรือไม่มีเท่านั้นฮะเราก็อาจจะปรับบทบาทเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกลไกเป็นเครื่องมือผมก็มาใช้กฎหมายครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เอาเป็นเอาตายขนาดนั้นฮะเพราะว่าถ้าตรวจพร้อมเรื่องต่างๆแล้วก็ว่าไปอะไรไปคือมันจะมีหลายๆส่วนที่มันจะเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องที่ผ่านมาจ็อบออเดอร์ไม่ถูกต้องไปเขียนหรือไปเปลี่ยนไปต่างๆก็มีการร้องเรียนมาก็จะเลยใช้ออฟเดอร์จ็อบออเดอร์เนี่ยเป็นกลไกในการกำกับดูแลครับแล้วไม่มีได้ไหมฮะที่จะใช้จ็อบออเดอร์อะไรณวันนี้เนี่ยเราก็ไม่มีจุดอ้างอิงแล้วไม่มีอะไรเลยเราก็ไปตามหาไม่มีจุดอ้างอิงถ้าหมดว่าเป็นสัญญาส่วนตัวก็อยู่เป็น10ที่100ที่เข้าใจใช่ไหมฮะถ้ามีมันก็เหมือนกับคัมภีร์หรือว่าเครื่องมือฮะเครื่องมือในการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ครับครับคือตำรวจมองว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่มีแล้วมันเป็นกฎหมายแล้วฮะเป็นกฎหมายครับเป็นกฎหมายพ.ร.บ.ครับเลยคิดว่ายังไงก็ต้องมีใช่ครับเป็นเครื่องมือส่วนจะใช้มากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยอาจจะต้องพูดคุยกันแต่ฟังพี่ทอมรวมถึงเนี่ยปฏิกิริยาของมกุเทศเนี่ยดูเหมือนเขาจะไม่เอาจ็อบออเดอร์นะเพราะเขาพี่ทอมอ้างว่าจริงๆยอมรับอยู่ว่ายังมีประโยชน์แต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดอื่นๆมากกว่าแล้วเพราะเป็นกฎหมายนะฮะเสื้อผงเสื้อผ้าล่ะครับที่เหมือนแบบว่าแสดงอำนาจอะไรหรือเปล่าตรงนั้นนี่ตอบชัดเจนเลยครับไม่ใช่ข้อกฎหมายหลักไม่ใช่ข้อหาหลักที่เราจะต้องดำเนินการนะแล้วจริงไหมที่ว่ามีการปรับอะไรแบบนี้จริงไหมฮะจริงๆแล้วการตรวจปรับในตามกฎหมายได้เขียนว่าถูกต้องตามกาลเทศะนะครับจริงๆเป็นดุลพินิจซึ่งผมต้องขอยืนยันว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปจับข้อหานี้เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยฮะเราต้องนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ อย่างที่คุณทอมพูดเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางของการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวเลยนะครับการจับเนี่ยจะต้องไม่ขัดและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวสมมุติไกด์ผิดหรือบริษัทผิดหรือมีอะไรผิดสักอย่างเนี่ยการจับปุ๊บเนี่ยตำรวจต้องวางแผนต่อเนื่องว่าทัวร์จะไม่เสียเวลาในการเดินทางอันนั้นเป็นเรื่องของความผิดแต่เรื่องทัวร์เรื่องรูทการเดินทางจะต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเป็นข้อกำชับนะฮะถ้าตำรวจท่องเที่ยวไม่ทำตรงนี้ก็ถือว่าไม่ตามแนวที่เหมาะสมนะครับท่านรองค่ะสมมติว่าสมมติละกันสมมติมีไกด์คนหนึ่งพาลูกทัวร์มากำลังจะท่องเที่ยวกันอยู่ปรากฏว่าไกด์อาจจะทำผิดบางอย่างหรือว่าไม่มีจ็อบออเดอร์ตำรวจจับตัวไปแล้วการหาไกด์มาเสียบตรงนี้แทนเป็นหน้าที่ใครตำรวจตำรวจครับที่ผ่านมาเจอปัญหาไหมพี่ทอมคะหาได้ทันท่วงทีขนาดนั้นไหมไม่เคยเกิดขึ้นครับโดนปรับเทียบไม่เคยเกิดขึ้นจับแต่ละทีนี่คือพาไปสถานีไปกลับคือ2ชั่วโมงแล้วลูกทัวร์ล่ะคะแล้วแต่ตัวใครตัวมันเดี๋ยวนี้ในที่นี้เนี่ยที่แบบว่าส่งเสียงนะฮะบางคน6ชั่วโมงเอาใครมีไมโครโฟนอยู่ฮะเดี๋ยวนิดนึงเอาเล่าให้ฟังหน่อยเอาแบบสร้างสรรค์ไม่มีการกล่าวหากันนะฮะแบบแลกเปลี่ยนจะได้หาทางแก้ไขสวัสดีครับสร้างสรรค์นะครับก็คืออย่างนี้ฮะผมขอย้อนกลับไปเจตนารมณ์ของจ็อบออเดอร์กับพ.ร.บ.ท่องเที่ยวก่อนเจตนารมณ์ของจ็อบออเดอร์ที่กรมสั่งบังคับมาเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของภาษาครับคือปกติไกด์ทุกคนจะมีใบงานจากบริษัทอยู่แล้ว ทีนี้มันมีหลายภาษาครับภาษารัสเซียภาษาจีนภาษาอังกฤษจีนก็มีหลายจีนอีกทีนี้ตำรวจท่องเที่ยวจากประสบการณ์ที่ผมเจอผมยังไม่ค่อยเจอใครพูดภาษาอังกฤษได้เก่งเลยเอาแค่ภาษาอังกฤษนะฮะเพราะนั้นทางกรมก็เลยออกเป็นจ็อบออเดอร์ออกมาว่ามีวางคำว่าคุณต้องเขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้นหรือจะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้แต่ต้องเป็นภาษาไทยอันนี้คืออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบครับเพราะนั้นมันก็แนบอยู่กับตัวใบงานที่ไกด์รับจากบริษัทอยู่แล้วทีนี้อีกข้อนึงจ็อบออเดอร์เนี่ยสั่งเฉพาะบริษัทท่องเที่ยวกับมกุเทศเท่านั้นนะครับถ้าเป็นนายอะไรก็แล้วแต่หรือใครก็แล้วแต่มาจ้างที่ไม่ใช่บริษัทท่องเที่ยวสามารถจ้างไกด์จะไปตรวจจ็อบออเดอร์ทำไมครับไกด์ก็ไม่มีจ็อบออเดอร์ให้อยู่แล้วแต่ตำรวจท่องเที่ยวไม่เข้าใจประเด็นไม่มีจ็อบออเดอร์จับไกด์แทนที่จะสาวไปว่า
คุณประกอบการท่องเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาตท่องเที่ยวแต่กลายเป็นจับไกด์นี่คือหลายเกิดขึ้นหลายกรณีมากครับครับผมนี่คือประเด็นสำคัญงั้นถกทีละประเด็นไหมคะท่านรองเอาประเด็นนี้ก่อนนะเชิญค่ะประเด็นที่ถามถึงค่ะคืออย่างนี้ฮะการจับนะครับค่ะคือถ้าไกด์รับงานเองหรือภาคเนี่ยฮะมันเป็นเราไม่จับอยู่แล้วเพราะว่าไกด์รับงานเองก็ไกด์ก็ทำหน้าที่ภาคใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้าไกด์ทำงานในบริษัทนะครับเราก็ต้องขอดูใบประกอบใบจ็อบออเดอร์เพื่อที่จะได้ดูว่าคุณเป็นไกด์ทำรายการจากบริษัททัวร์อะไรและทำอะไรบ้างมันเป็นไปตามกฎหมายผมก็บังคับใช้กฎหมายไปตามอำนาจหน้าที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอการที่ถ้ามีกรณีอื่นถ้าไกด์รับงานเองแล้วไม่ผ่านบริษัททัวร์ก็จะเข้าข่ายของการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่รับอนุญาตคราวนี้มันก็มีกรณีนี้อยู่นะครับครับคราวนี้อย่างนี้ฮะหน้าวันนี้ทิศทางของการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องกรุ๊ปทัวร์เนี่ยและเรื่อง FIT คือการมาส่วนตัวนะครับมันเริ่มมีสัดส่วนต่างกันแล้วความเป็นทัวร์เนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงแล้วเริ่มเป็นความมาเองนะครับมาเองปุ๊บถ้าจะดำเนินการเหมือนลักษณะของการประกอบกิจการทัวร์ก็ไปจดทะเบียนครับการจดทะเบียนเนี่ยแม้กระทั่งเป็นบุคคลธรรมดาก็จดทะเบียนได้ฮะทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมากรุงเทพแค่นั้นก็จบครับสามารถดำเนินการได้คือขอยืนยันนะฮะเราไม่เน้นการจับเรื่องมากรุงเทพไอ้เรื่องจ็อบออเดอร์ฮะเป็นการตรวจตามระเบียบกฎหมายไม่เน้นเรื่องจ็อบออเดอร์ครับแต่เดี๋ยวสักครู่นึงเพราะว่าเหมือนจะมีคำถามคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับติดต่อมาทางโทรศัพท์เขาถามนะเผื่อว่าท่านรองช่วยตอบด้วยแล้วก็เดี๋ยวรออาจารย์ปรเมศด้วยกรณีลูกทัวร์เป็นบุคคลสำคัญไม่ประสงค์จะระบุชื่อกับสถานที่ที่จะไประบุลงในแอปจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรท่านรองคิดเห็นยังไงประเด็นนี้หมายถึงรับอีกครั้งนึงบอกว่ากรณีลูกทัวร์เป็นบุคคลสำคัญแต่ว่าเขาไม่ประสงค์จะระบุชื่อหรือว่าสถานที่ที่จะไปอ่ะหมายความว่าในจ็อบออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้จะมีวิธีการแก้ไขยังไงฮะก็จ้างทัวร์ส่วนตัวสิจ้างกูเทสส่วนตัวมีพีกรุ๊ปมาเป็นกรุ๊ปเหรอเขาบอกกรณีลูกทัวร์เป็นบุคคลสำคัญเช่นผมเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ผมไม่อยากให้รู้ว่าผมไปที่ไหนไม่อยากให้คนตามไปอะไรเงี้ยได้ไหมฮะคือผมเรียนงี้ดีกว่าถ้าเราทำเป็นทัวร์เนี่ยฮะเราต้องมีจ็อบออเดอร์เพราะว่ามันจะถ้าให้ไกด์รับงานเองมันก็จะดูเรื่องมาตรฐานค่าใช้จ่ายนะครับการทำประกันอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของการรับรองคุ้มครองนักท่องเที่ยวนะครับถ้าสมมติว่าไกด์รับงานเองแบบไม่มีบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปจดให้เป็นบริษัทซะก็ดำเนินการได้เพราะนั้นมันจะควบคุมเรื่องราคามาตรฐานการทำประกันอะไรต่างๆเนี่ยจ็อบออเดอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการควบคุมซึ่งผลดีก็จะไปตกอยู่กับลูกทัวร์ท่านรองว่าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่นะพี่ทอมนะเดี๋ยวขออาจารย์ประเมศก่อนนะอาจารย์ขาคือฟังมาจากทางฝั่งภาคฝากของไกด์นะคะฝั่งฝากของท่านรองเข้าใจทั้งคู่ค่ะคือแต่ละคนก็ต่างทำหน้าที่กันอย่างเข้มข้นนะอาจารย์นะแต่ไกด์เองก็บอกว่าจ็อบออเดอร์มันไม่สะดวกจริงๆอะค่ะคือจริงๆถ้าไปดูในมาตรา26การออกจ็อบออเดอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะมันออกเป็นประกาศแล้วอยู่คงได้ถึง180วันค่ะทีนี้ประการที่2การในประกาศและในระเบียบที่ประกาศนะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ได้ผมกำลังจะอธิบายว่าถ้าผมเป็นผู้ประกอบการนำเที่ยวเนี่ยนะผมทำเป็นแพ็กเกจไปเลยแล้วส่งเข้าทัวร์ทั้งหมดส่งเข้าลูกทัวร์อยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะดูเมื่อไหร่ก็มีเมื่อนั้นนึกออกไหมนี่คือวิธีแก้ไม่ต้องพกเอกสารหรอกเพราะเขาบอกส่งโดยอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามมาตรา26ทีนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใบโฆษณาหรือการชวนกำหนดราคาเท่านั้นเองคือดูมาตรฐานทีนี้พอไปดูกฎกระทรวงเนี่ยระเบียบมันออกมาเนี่ยมันต้องให้เขาพกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนั้นก็คือวิธีแก้นะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะครับขออนุญาตเรียนที่อาจารย์พูดเลยครับนั่นคือแนวทางในอนาคตของกระทรวงที่จะทำจ็อบออเดอร์ออนไลน์อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่ฟังดูเนี่ยเหมือนว่ามากรุงเทพเขาก็นะฮะสายหน้าสายก็อาจจะไม่สะดวกอย่าพี่ทอมมาพี่ทอมหน่อยผมว่าจะไปกันใหญ่ทั้งสองท่านจะไปกันใหญ่แหละเรากำลังคุยถึงประเด็นที่ว่ามากรุงเทพมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จะ
รับงานโดยตรงจากนักท่องเที่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวกับผมเลยไม่เกี่ยวกับผู้นำเที่ยวไงผู้ประกอบกิจการแต่ท่านบอกว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการไปจดทะเบียนบริษัทอ๋อนั่นไม่ใช่ผู้ไม่ถ้าไปจดมันต้องทำตามที่ว่าแต่ถ้าไม่จดเนี่ยก็ไม่ต้องทำเราจะไม่จดเราจะไม่ใช้บริษัททัวร์เลยเราจะใช้สิทธิ์ของความเป็นมะกุเทศครับรับจ้างนำเที่ยวรับจ้างและไม่ต้องใช้จดทะเบียนเพราะคืออย่างนี้นะครับการตีความกฎหมายเนี่ยท่านจะต้องตีความให้ชัดเจนเพราะนี่เป็นเรื่องอาญาค่ะเป็นอาญาซึ่งมีบทลงโทษท่านต้องตีความตามตัวอักษรโดยเคร่งครัดและตีความตรงไปตรงมาการออกจ็อบออเดอร์ออกโดยบริษัททัวร์ใช่เมื่อการรับทำทัวร์โดยตรงจากนักท่องเที่ยวไม่มีบริษัททัวร์มามีส่วนเกี่ยวข้องจึงไม่มีบริษัททัวร์มาเป็นผู้ออกจ็อบออเดอร์ให้ดังนั้นไม่ต้องมีจึงไม่ต้องมีจ็อบออเดอร์ถูกครับแต่ว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าให้กลับไปเปิดบริษัททัวร์เสียไม่ใช่คืออย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่เดียวเป็นประเด็นแล้วครับคือณวันนี้คุณทอมกําลังจะบอกว่าไกด์รับงานเองค่ะไกด์รับงานเองถ้ารับพาไปกินไปเที่ยวจองโรงแรมจองรถจองอะไรเนี่ยไม่มีครับเข้าขายประกอบธุรกิจนําเที่ยวนะครับถูกครับถ้าเข้าขายประกอบธุรกิจนําเที่ยวนี่ก็จะถือว่าประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยไม่รับอนุญาตนะครับครับแล้วเราต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่ากฎหมายเขาคุ้มครองคุ้มครองเรื่องการทำประกันภัยเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานครับสมมุติว่ารับเองรถเป็นรถอะไรไปไหนยังไงมาตรฐานเป็นยังไงไม่ได้กีดกันฮะจริงๆแล้วควรส่งเสริมให้ไกด์รับงานเองอย่างนี้คือที่ผมพูดเนี่ยเน้นที่ว่าเรารับงานตรงจากนักท่องเที่ยวคือรับเฉพาะความเป็นมะกุเทศเท่านั้นค่ะเราไม่ได้รับจัดบริการรถเรืออาหารโรงแรมไม่ใช่แต่ว่าเราอาจจะแนะนำร้านอาหารได้ครับเอาไปกินแต่จ่ายเองนะครับไปที่ไหนก็จ่ายค่าข้าวเองนะผมพูดในประเด็นนี้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนั้นแบบนี้พี่ทอมอันนี้น่าสนใจในเมื่อท่านลองอยู่เนี่ยวันนี้ก็เป็นตัวแทนของมะกุเทศด้วยอันนี้น่าสนใจครับวันนี้มะกุเทศอยากได้อะไรตอนคําว่าอยากได้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าอยากจะมาบอกว่าไม่อยากใช้คําว่าขอความกรุณาแต่มันเป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องทำคือพยายามรักษากฎหมายค่ะอย่าทำอะไรนอกกรอบเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเล่าว่าไอ้กฎหมายที่ว่าส่งผลเสียเนี่ยมีอะไรบ้างขออนุญาตเลยนะครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นิดนึงคือการใช้อำนาจเกินขอบเขตจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้เกิดขึ้นบ่อยมากยกตัวอย่างเอาเล็กๆเลยนะครับเล็กๆครับเขาเรียกว่าตราสแตมป์ที่สนามบินค่ะตราสแตมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อตกลงของ5องค์กรเอกชนมันไม่ใช่กฎหมายแต่ตำรวจจะต้องมางองแงว่าขอดูตราสแตมป์หน่อยค่ะไม่มีครับไม่มีได้ยังไงไม่มีก็ผ่านไม่ได้นะต้องมีอย่างงู้อย่างนี้เจอกันตลอดตราสแตมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่กฎหมายบังคับครับแต่ว่ามาขอจังแล้วผมก็ประชุมกันในหลายห้องประชุมแล้วนะคุณต้องเลิกคุณต้องยุติการขอตรวจตราประทับนี่เสียทีมีใครเคยขอดูแล้วไม่มีแสดงให้แล้วถูกจับมีไหมคะไม่มีครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกฎหมายแต่บอกว่าไม่ได้นะวันนี้จะใจดีปล่อยให้ก่อนนะแต่งวดหน้ามาจัดจริงๆนะ อันนี้คือเรื่องตราประทับค่ะซึ่งเป็นเรื่องเล็กมากแต่ก็น่ารำคาญเหมือนอนะเรื่องต่อไปก็คือใบประกอบการและใบกรมธรรม์สองใบเนี่ยไม่มีกฎหมายกำหนดว่ามะกุเทศต้องพกแต่ตำรวจแสดงอำนาจบาดใหญ่ขอตรวจถ้าไม่มีเรื่องแล้วพอไม่มีก็เหมือนเดิมอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ปล่อยก่อนแต่มันวันหน้าไม่ได้นะมานี่โดนแล้วนะคือมันจุกจิกหัวใจมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดค่ะมันไม่ใช่ความผิดคือตำรวจพวกนี้ผมบอกตามตรงกับท่านไม่เจอคนอย่างผมนะถ้าเจอผมนี่ผมจับไม่ต้องใจดีจับเดี๋ยวนี้เลยแล้วมาเจอกันครับไม่มีเอาสองข้อละอะไรต่อฮะอันนี้คือเรื่องเรื่องเล็กๆอันนี้มันเรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับไกด์เลลี่จำกันได้ไหมไกด์เลลี่คืออะไรครับไกด์เลลี่คือในสกู๊ปเมื่อกี้อ๋อไกด์เลลี่เขาทำกรุ๊ป
อินเดีย30กว่าคน35คนแล้วปรากฏว่าโดนตำรวจตรวจสอบใบกรมธรรม์ค่ะไม่มีถามว่าอ่ะโอเคต้องประกอบการเนี่ยมีหน้าที่ทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับใช่แต่ถามว่าประกันภัยเนี่ยเป็นภาระของใครประกันภัยนี่เป็นภาระของประกอบการนะครับไม่ใช่นักไม่ใช่มักุเทศนะครับแต่วันนั้นตำรวจท่องเที่ยวมาตรวจสอบกับไกด์ลิลลี่ปรากฏว่าพบว่าประกอบการไม่ได้ทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวทั้ง35คนปรากฏว่าไกด์ลิลลี่โดนจับข้อหาที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยบอกว่าเป็นมักุเทศไม่ทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวแต่ข้อหาที่เห็นตอนหลังเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการไม่ทำประกันภัยนักท่องเที่ยวแต่เขาจับลิลลี่จับแล้วโยนเข้าห้องขัง9ชั่วโมงแล้วลิลลี่ต้องประกันตัวออกมา 200,000 ฮะเข้าใจไหมปรากฏว่านั่นคือเรื่องเกิดปี61แล้วทางลิลลี่ก็ส่งสัญญาณไปว่าไม่รู้ฟ้องเมื่อไหร่กูก็ฟ้องกลับตำรวจก็เลยยื้อไว้8เดือนแต่ว่าผมก็ไม่ไหวละ8เดือนนี่นานไปแล้วก็เลยไปที่สถานีท้องที่เกิดเหตุขอพบภูมิกับเลยจะเอาไงปรากฏว่าโอ้ถ้ามาแจ้งอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมีเรื่องกันแล้วล่ะสิก็ท่านก็ไม่รู้หรอกมันคุณต้องไปจับประกอบการไม่ใช่ไปจับไกด์สรุปว่าอัยการผมถามว่าอัยการเขาจะว่ายังไงการเขาไม่ได้บอกสั่งไม่ฟ้องแต่อัยการก็บอกว่ากลับบ้านได้แล้วไม่มีอะไรครับอ้าวกลับบ้านได้แล้วไม่มีอะไรแล้วมันคืออะไรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องไม่ฟ้องเราก็อนุมานว่าสั่งไม่ฟ้องนะครับแต่เพิ่งจะมาเมื่อไม่กี่วันวันมาทำสกู๊ปเนี่ยถามว่าแล้วยังไงต่อลิลลี่บอกว่าอ๋อหนูไปทำบัตรใบขี่ทอสองทอสองคือสาธารณะไม่ผ่านเพราะชื่อหนูติดอยู่ในทะเบียนอาญากรโอ้มันใช่เรื่องไหมเนี่ยนั่นอยู่เนี่ยพอดีพูดถึงอัยการมันจะไม่ใช่อัยการแล้วเอาอัยการต้องสั่งไม่ฟ้องแม่ให้ฟ้องแต่ว่าชื่ออยู่ในทะเบียนไม่ได้แจ้งไปมั้งอันนี้แก้ไขเขาได้ไหมอ่าเดี๋ยวก็ไม่ลบประวัติได้เดี๋ยวให้ไกด์ไปดำเนินการแล้วครับคือต้องเรียนว่าไกด์ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องทุกคนครับนะมันก็โดนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงบ้างบางคนเข่าอ่อนกองกับพื้นเวลาโดนตำรวจจับนะฮะก็มีอีกเรื่องนึงหยุดนั่งอยู่นี่เลยข้อ4นะข้อ4นั่งอยู่นี่เลยนี่คือพาเพื่อนพ่อมาเที่ยวรับจ้างพาเที่ยวค่ะห้อยบัตรไกด์แล้วไม่มีใบจ็อบออเดอร์โดนตำรวจที่แม่กลองจับก็โทรมาหาผมเลยบอกไม่ต้องเถียงให้จับเลยให้ตั้งข้อหามาให้จัดๆโอ้ตำรวจถอยไม่จับเพราะว่ามันไม่มีข้อหาไม่จับไม่ได้แต่ขออนุญาตใช้ไมค์หน่อยได้ไหมคะส่งไมค์ให้หน่อยนะคะพาเพื่อนพ่อไปเที่ยวจะบอกว่าไม่จับไม่ได้เพราะว่าเอาผมเข้าไปในตู้เอาผมไปในตู้เสร็จปุ๊บที่แม่กองเนี่ยรถไฟเข้าออกมันเกือบทำให้แขกที่เขาอยากดูรถไฟออกเสียโอกาสเพราะว่าผมไม่สามารถออกมาจากตู้ได้ ผมก็บอกว่าผมรับงานโดยตรงแขกบินมาเองอย่างที่พี่ทอมบอกผมไม่ได้หารถไม่ได้จัดหาโรงแรมผมมีสิทธิ์รับโดยตรงไม่ต้องใช้ออจอบออเดอร์ในตู้สองคนลุมผมเลยเป็นไปได้ยังไงมันต้องมีผมก็พี่ครับผมขอถ่ายวิดีโอนะไม่ได้ในตู้เรามีกล้องหมดแล้วอ่ะก็ไม่ถ่ายก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนผมดูในการเลย5ทีบอกพี่ผมต้องออกแล้วผมไหว้แล้วถ้าวันนี้ผมผิดผมไหว้แล้วแขกผมบินมาข้ามโลกมาเขาอยากเห็นรถไฟออกถ้าผมยังออกไปไม่ได้แขกก็ไม่ได้เห็นและชาติไหนเขาจะมาเมืองไทยก็ไม่รู้อ่ะยอมให้ผมออกมาก็เดินเรื่องกันกับพี่ทอมจนเราทำเรื่องร้องเรียนกันไปผมร้องเรียนกันร้องเรียนกันจนจบมาว่าผมกราบละขอว่าทำให้ยังไงก็ได้ให้ตำรวจทุกคนรับทราบว่าไกด์ก็สามารถรับจากนักท่องเที่ยวได้ถ้าผมไม่ได้ทำผิดอย่างที่คุณบอกและอีกเรื่องนึงที่บอกพี่บอกว่าให้ไปทำใบประกอบการพี่ครับผมทำมา20ปีมันจะมีแขกเก่าที่บอกต่อกันมาค่ะธนาพรุ่งนี้สักชั่วโมงได้ไหมสักวันได้ไหมผมต้องไปจดประกอบการเพื่อจะรับแขกปีละ5คน10คนนะพี่มันไม่ใช่ผมไม่ใช่นักธุรกิจ
ล้วจะให้ผมไปจบประกอบการเพื่อจะมาเซอร์วิสญาติเราคนรู้จักเรา มันต้องมีช่องว่างให้พวกผมมั่งไม่ใช่ว่าให้ผู้ประกอบการมาคุมชีวิตพวกผม อะไรก็ต้องพี่ครับผมขอจ็อบออเดอร์หน่อยผมอยากจะทำงานผมกลัวว่าผมจะไปเจอตำรวจจับอีกมันผมเป็นหน้าเป็นตาผมเซอร์วิสแขกผมบริการแขกบริการนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ภายใต้บริษัทไหนบริษัทหนึ่งที่เขามานักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวพี่เขาไม่ใช่มาขอเรากินครับเนาะแต่ว่าเนี่ยนะพี่บอกว่าถูกควบคุมอยู่ในตู้โอ้อยู่ในตู้ครับอยู่ในตู้จนต้องไหว้ยกมือไหว้ทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะในตู้วันนั้นน่ะผมบอกตลอดว่าในมาตรานี้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าผมไม่ได้จัดหารถผมก็เอากระดาษให้กลางนะกลางเลยเขาก็พูดอย่างเดียวว่าเนี่ยถ้ามาเนี่ยความจริงเนี่ยปรับ 50,000 เลยนะถ้าเกิดว่าวันนึงใครเจอสถานการณ์ตามที่กายท่านนี้บอกท่านรองผู้บังคับการครับวิธีการต้องทำยังไงฮะคืออย่างนี้ฮะคืออย่างที่ผมเรียนมาฮะว่าณวันนี้เนี่ยการเป็นทัวร์น่าจะน้อยลงแล้วเริ่มเป็น FIT เริ่มมาส่วนตัวมากขึ้นแล้วกิจการที่จะส่งเสริมให้ไกด์ดำเนินการอย่างเงี้ยผมจริงๆผมเห็นด้วยนะฮะครับว่าแล้วก็ทางผมก็ได้ฟังทางกระทรวงทางกรมเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมาพูดคุยในเรื่องของการส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะว่าทิศทางมันจะเปลี่ยนไปแล้วเรื่องกรุ๊ปทัวร์แต่กรณีของ Job Order เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ออกตามระเบียบกฎหมายแล้วเราก็เอามาเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลเพราะนั้นถ้าทำให้สะดวกหรือทำให้มันถูกต้องเหมาะสมมันก็รันต่อไปได้ครับคราวนี้เรียนตอบคุณพี่นะครับคือถ้าลักษณะของการประกอบการพฤติการแล้วไม่ใช่อะไรต่างๆเนี่ยพี่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่ากฎหมายก็จะคุ้มครองพี่เองแล้วถ่ายคลิปได้ไหมครับก็มีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วค่ะคราวนี้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีในรายละเอียดผมไม่ทราบผมทราบสดๆนี่บางทีผมอาจจะตอบได้ไม่หมดเดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับผมจะคุยกับทางกระทรวงด้วยแล้วก็ทางกองบัญชาการก็ให้ผมมารับข้อมูลตรงนี้วันนี้ได้ประเด็นที่ดีๆนะที่จะสถานีประชาชนเนี่ยก็จะทำให้มีช่องทางและมีโอกาสในการพัฒนาตรงนี้ให้ดีขึ้นท่านรองค่ะงั้นถามละกันปัญหาอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแล้วสมมุติว่าถ้าหากวันนั้นเกิดการเสียโอกาสในกรุ๊ปท่องเที่ยวนั้นไปนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วมันคลาดเคลื่อนอะไรบางอย่างหรือเขาเสียเที่ยวในการท่องเที่ยวเลยอันนี้ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบคืออย่างนี้ฮะอย่างที่ผมบอกฮะนโยบายของกองบัญชาการนะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ตำรวจท่องเที่ยวต้องทำก็คือว่าเราต้องรักษาและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปได้ครับการจับหรือไม่จับหรือเตือนเนี่ยมันเป็นดุลพินิจมันเป็นการบังคับใช้กฎหมายนะครับแต่สุดท้ายปลายทางที่ผมต้องทำก็คือส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันไปได้ครับเพราะนั้นอย่างที่พี่ทางไกด์บอกอะไรอย่างบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่พูดมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำครับก็ต้องมีการปรับแก้ถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคเป็นข้อกฎหมายต่างๆเราก็ต้องมาคุยกันถือว่าวันนี้มารับข้อเสนอใช่ไหมคะเราสายตรงได้ไหมฮะอย่างว่าวันหนึ่งเยอะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกเยอะเดี๋ยวของดีเลยของดีเลยกันนี้เดี๋ยวมีด้านหลังฮะเขาอยากจะแลกเปลี่ยนฮะคุณดีนะครับท่านรองเรื่องนี้ผ่านไปถึงท่านปรเมศด้วยเนาะครับท่านรองบอกตลอดว่าเจ้าพอร์เตอร์ต้องมีพรบพรบยกเลิกได้ไหมครับพรบยกเลิกออกกฎหมายยกเลิกได้ฮะได้ครับพรบพูดตลอดท่านรองไปดูพวกเราทำงานการปฏิบัติการฮะพวกยุโรปยุโรปตะวันออกพานักท่องเที่ยวเข้ามาเองแล้วบอกเพื่อนพาเพื่อนเที่ยวท่านรองต้องให้ตำรวจท่องเที่ยวจัดการพวกนี้ฮะไม่ใช่มาเล็กพวกไกด์ครับครับนะฮะมาพวกไกด์ผีผมเรียกไกด์เถื่อนละกันสุภาพหน่อยนะท่านรองนะเขาจุดประสงค์พวกเราทำงานเพื่อประเทศครับเพื่อครอบครัวเราไปทูตประชาธรรมนะท่านรองเล่นแต่ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยจ้องแต่ไกด์การมีบัตรไหมผมไปแม่กลองแงะมาดูผมมีบัตรไหมผมมีบัตรตั้งแต่พรุ่งนี้ยังไม่เกิดอีกนะผมพูดตรงๆนะผมอาจจะเสียสีหน่อยนะผมทำกันมา40ปีแล้วพวกนี้เขารู้เพื่อนกันนะฮะผมตรงนะฮะว่าท่านลองย้ำตลอดว่า job order job order ออกพรบยกเลิกได้ฮะออกกฎหมายยกเลิกได้ฮะไม่ยกเลิกไม่ได้โอเคถ้ามีกระทำและอย่างที่สองทัวร์มันเป็นซีรีส์เข้ามานะฮะโอเคอย่างเรื่องประกันเนี่ยผู้อินชูรันเนี่ยบริษัทเป็นซับคอนแทรคเราจะรู้มาก่อนลักษณะแบบนี้ว่าจะทำยังไงแต่ตอนนี้ผมฝากกันบ้านถึงผู้การนะครับว่าตอนนี้จองทัวร์ออนไลน์เยอะมากใช่ๆถูกต้องไหมฮะเยอะมากแล้วเยอะมากๆขนาดว่าอย่างเพิ่งนี้ทำทัวร์แล้วจองเพิ่มเข้ามาอีกผ
ผมถามว่าประกันจะทำยังไงนะครับผมฝากเรื่องนี้ท่านรองเยอะมากฮะออนทัวร์ผมว่าจองแบบว่าออนไลน์เยอะมากๆ last minute นะครับคุณพี่พูดถูกแล้วสมมติว่าทัวร์จะออก9โมงปั๊บรถจะหมุน9โมงปั๊บเนี่ย8โมงครึ่งยังจองมาเลยฮะแล้วชื่อจะส่งกันยังไงนี่เรื่องจริงนะฮะผมมีเอกสารนะฮะในมือผมมีแล้วมีเนมลิสต์มาหมดพวกนี้มีหมดจะจองมาตลอดจองมาตลอดจะปิดจองตอน9โมงบางทีอีก1นาที9โมงยังมีจองเลยฮะแต่นี่ต้องตำรวจท้องที่จะทำยังไงคุณจะมาเล่นกับอย่างนี้คุณต้องเฟล็กซิเบิลฮะไล่เคสหนึ่งนี่เรื่องจริงนะครับคือว่าไกด์หลายปีนะฮะโดนที่พระพรหมสมมติโปรแกรม2วันนะฮะโปรแกรมวันเนี้ยเขาต้องไปวัดไตรมิตรนะไปวัดไตรมิตรปั๊บเขาสวอปโทษนะผมใช้ภาษาอังกฤษเขาจะเปลี่ยนโปรแกรมเป็นพวกนี้ไปทำพระพรหมแทนไปจับเขาฮะทำไมคุณไม่ทำวัดไตรมิตรวันนี้อ่ะคิดครับเอาอวัยวะส่วนบนคิดฮะไม่ใช่อวัยวะส่วนล่างคิดครับอันนี้เดี๋ยวผมถามให้ดีๆแบบว่าไม่เสียสีนี่นะผมไม่เสียสีครับผมตรงครับผมตรงเป็นไปได้ไหมฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะเป็นไปได้ไหมว่าจะไปจัดการเขาเรียกว่าไกด์ต่างชาติแทนที่นี่ผมยังพูดไม่เสร็จเลยใช่ไหมไปจัดการไกด์ต่างชาติแทนไกด์ของคนไทยที่มีมารยาทถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะคือเรื่องนี้เราพูดกันมานานประเด็นเนี่ยพูดกันมานานมากแล้วว่ากับไกด์คนไทยที่มีบัตรเห็นบัตรปั๊บแถเข้าไปเลยรีเข้าไปตรวจต้องหาให้เจออะไรสักอย่างไม่อะไรก็อะไรต้องมีเป็นข้อหาให้ได้แต่กับไกด์ต่างชาติไกด์ผีไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นผมเอารูปให้ดูเลยนะรูปที่ไกด์ต่างชาติยืนภาคอย่างนี้ท่านว่าไงอ๋อเพื่อนพากันเที่ยวมันหดหูนะถ้าตลอดอย่างนี้มันหดหูแต่ว่าจ้องแต่จะจัดการกับไกด์ไทยคือกับไกด์ไทยนี่มีเหตุผลเสมอที่จะจับถ้าไม่มีเหตุไม่มีข้อหาอะไรก็ขอให้ได้ขู่ค่ะท่านรองมีมาตรการยังไงบ้างคะกับไกด์ผีค่ะขออนุญาตนี้นะคือณวันนี้ก็ตรงๆกันแล้วครับว่ารูปแบบของการทำทัวร์หรือรายละเอียดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันมีการพัฒนารายละเอียดเยอะมากข้อกฎหมายก็อาจจะยังไม่ทันค่ะในรายละเอียดนะฮะเพราะนั้นวันนี้ผมก็ได้ข้อมูลที่ดีนะฮะแล้วก็ผมก็อยากจะขอรับข้อมูลตรงนี้เข้าไปสู่โต๊ะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางผู้บัญชาก็ให้ผมมารับข้อมูลด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยบางทีเราพูดกันไปมันไม่ได้เข้าถึงมันมีโต๊ะแห่งการเจรจามีโต๊ะแห่งการพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับผมจะรับข้อมูลตรงนี้ไว้เข้าสู่โต๊ะนั้นนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องของทางภูเก็ตอีกครับเดี๋ยวต้องหรือว่าช่วงหน้าไว้ช่วงหน้าได้เวลาใกล้หมดแต่มีคำถามจากทางบ้านถามคุณทอมค่ะบอกว่าถ้าหากเราไม่มีจ็อบออเดอร์นักท่องเที่ยวจะมั่นใจได้ไงว่านี่คือไกด์ผีไกด์เถื่อนหรือว่าไกด์ที่ถูกต้องค่ะนี่ครับมีบัตรใบเดียวอยู่อันนี้คือคำถามจากลูกทัวร์มานะแล้วนักท่องเที่ยวเดียวเราก็บุ๊กกับเราเนี่ยไม่มีใครมาสงสัยเรานะว่าเราใช่ไกด์หรือเปล่าเขาบุ๊กกับเราหมายว่าเขามั่นใจแล้วว่าเราคือไกด์ครับงั้นเขาไม่บุ๊กแล้วเราก็โชว์เมื่อกี้ท่านลองพูดถึงประกันอะไรพวกนี้คือการที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจจะซื้อทัวร์กับไกด์หรือออฟฟิศนักท่องเที่ยวเขารู้ครับว่าถ้ามากับไกด์เขาจะมีประกันครับเราไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วถามเขามีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงผมจะตอบว่าถ้าไม่มีไกด์แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะทำยังไงแต่แค่มีไกด์คนเดียวเนี่ยมีไกด์คนเดียวอาจจะช่วยพาไปโรงพยาบาลได้นะ อาจจะสื่อสารกับพยาบาลได้ด้วยนะแต่ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบแต่ถ้าซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์ยังไงก็แล้วแต่ชอบหรือไม่ชอบบริษัททัวร์ต้องทำประกันให้นักท่องเที่ยวครับอันนี้ใช่แต่มากับไกด์เราไม่ต้องไปถ่วงเขาเขาจ่ายแค่ผมคิดวันละ 3,000 อ่ะตีซะวันละ100เหรียญค่าตัวผมแค่นี้ค่าจ้างล้มมาหัวล้างข้างแตกผมไม่รับผิดชอบนะไม่เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องให้อัยการผมคุยนิดนึงคือความจริงไงนะไอ้จ็อบออเดอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบนำธุรกิจนำเที่ยวส่งให้กับนายทะเบียนแต่บังเอิญในกฎกระทรวงเนี่ยไอ้ระเบียบเนี่ยดันไปเขียนในข้อ9ข้อ10เนี่ยว่าต้องให้มกุเทศพกพาไปด้วยแต่ความจริงมันไม่เกี่ยวเลยกับมกุเทศเนี่ยคนที่ทำคือกลายเป็นจริงไม่พาไปเนี่ยมันจะผิดไหมล่ะคำถามที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมต้องดูกฎหมายทีแต่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันผิดแน่
ปรับหลายตังค์เหมือนกันหมื่นนึงนั่นเป็นเรื่องของบริษัทผู้นำเที่ยวแต่เขาบอกว่าต้องพกติดตัวหรือไม่ได้รถก็ไม่ได้พกติดตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของระเบียบไงระเบียบการนำที่มาตรฐานตรงเนี้ยระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวผมก็ยังสงสัยอยู่อันนี้ไปกำหนดให้มากรุงเทพพาแต่ในกฎหมายมาตราเดียวให้เสนอต่อนายทะเบียนการเที่ยวเพื่อการที่ควบคุมไงใช่ไหมถ้ามันมีหรือมันไม่มีเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะเสนอแนะตำรวจท่องเที่ยวนะถ้าไปเจอแล้วไม่มีนะก็ไม่เป็นไรรีมาร์คไว้แล้วกลับไปดูที่ต้นตอคือบริษัทบริษัทต้องเป็นผู้จัดให้ใช่ไหมหลักการมันเป็นอย่างนั้นนะบริษัทเราต้องจัดให้ในทะเบียนและจัดให้มักกุเทศที่ตัวเองจ้างไปครับไม่ใช่มักกุเทศหามาแล้วลองคิดยังไงแปลกฎหมายต้องแปลอย่างนี้เพราะมักกุเทศเขาไม่มีไงใช่ไหมเขาไม่มีทีนี้ท่านลองพูดเนี่ยว่าอยากให้มักกุเทศทำให้มันคืออยากจะดูทั้งหมดไงก็จะได้รู้ความปลอดภัยผมเข้าใจนะที่ท่านพูดเนี่ยเน้นในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแต่ว่าตัวกฎหมายเนี่ยต้องดูที่คณะกรรมการต้องถามปลัดกระทรวงเนี่ยครับท่านคิดใหม่หรือเปล่าท่านคิดใหม่เอานี่มาจากตรงไหนถ้าอ่านแล้วเจอปัญหาแบบนี้แสดงว่าในอนาคตมีแนวโน้มที่จะต้องแก้ต้องไปเขียนว่าต้องไม่ใช่เขียนไม่จะไปเขียนในข้อ9ข้อ10ของระเบียบนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะข้อ9มักกุเทศต้องแต่งกายสุภาพเนี่ยอันนี้จบนะจบแล้วแต่งกายสุภาพเนี่ยถ้าเขาใส่เสื้อฮาวายเงี้ยมันก็ไว้นอกกางเกงได้ครับใช่มั้ยพาไปเที่ยวชายทะเลใส่ขาสั้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเรียบร้อยอันนี้ดูก่อนแต่ถ้าใส่เสื้อกล้ามเนี่ยมันก็ทุเรศถูกไหมต้องดูตามการละเทศะทีนี้มือปิดท้ายหน่อยเพราะเวลาหมดพอดีเรื่องข้อ10เนี่ยนะครับมักกุเทศต้องมีใบตรงนี้ต้องแก้ข้อ10ผู้ประกอบธุรกิจต้องเที่ยวต้องจัดใบนี้ให้กับมักกุเทศครับถ้าไม่มีก็ยังไม่ต้องจับบันทึกไว้ไปสอบผู้ประกอบการครับผมมือปิดท้ายได้ครับแม่เวลาหมดพอดีจริงๆเดี๋ยวฝากท่านรองด้วยเดี๋ยวท่านรองเนี่ยเอาเสนอต่อไปแล้วเดี๋ยวคงมีวิธีต่อไปนะฮะรอบหน้ามากันอีกนะไม่เหนื่อยนะวันนี้เดี๋ยวกลับเองนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะติดตามนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ